สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับ Play by OVP อีกแล้วนะครับอยู่ในเกมMaple Story ครับผมวันนี้ก็จะมาเก็บเลเวล OVP Dark Knight เหมือนเดิมนะครับเราจะเล่นแบบผู้เล่นที่ไม่มีเงินนะฮะก็คือเกม Maple Story เนี่ยเวลาถ้าอยากจะเก่งเนี่ยก็ต้องเติมเงินจริงนิดหน่อยนะฮะแต่เราจะเล่นแบบไม่เติมเงินจริงเลยนะฮะโอเคเรามาเก็บเลเวลกันเลยดีกว่าครับวันนี้ก็จะพาลงดันเจียนนะครับดันเจียนแรกซึ่งเป็นแต่ถ้าคนมีเงินแล้วอะถ้าคนมีเงินเยอะมีไอเทมที่ดีอะฮะก็ไม่จำเป็นต้องลงดันเจียนนี้ก็ได้ครับไปเลเวลที่อื่นได้เลยแต่อันนี้เป็นไกด์สำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้เติมเงินนะครับโอเคเราไปหน้าดันเจี้ยนกันเลยครับนี่ครับอ๋อเราต้องรับเควสตรงนี้ก่อนครับทีมดันเจี้ยนนี่ครับโอเคครับเขาก็จะส่งเราไปป่าในป่าเนี่ยฮะแล้วเราให้เราคุยกับแมวตัวนี้แล้วก็จะรับเควสมานะครับนี่ครับหลังจากนั้นก็เข้าดันเจียนได้เลยครับดันเจียนเราจะดูทางด้านซ้ายนี่ครับนี่ก็เป็นดันเจียนแรกนะครับสำหรับผู้เล่นที่เริ่มต้นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่ไม่ได้เติมเงินจริงนะฮะซึ่งเลเวลที่ได้จากดันเจียนนี้ก็จะได้ปานกลางนะครับแล้วก็จะได้ของด้วยโอเคครับเราเควสจากแมวมาเขาให้กระโดดไปในน้ำเนี่ยครับแล้วตัวเราเนี่ยปกติ Maple Story เนี่ยจะว่ายน้ำได้แต่ว่าดันเจี้ยนเนี้ยเราจะว่ายน้ำไม่ได้นะฮะแมวเขาก็ให้เราทำเควสครับโดยไปหาใบไม้มาลอยบนน้ำครับเราจะได้ข้ามน้ำเพื่อเข้าวาร์ปได้ครับโดยใบไม้ก็จะหาได้จากตัวนี้ครับโอเคครับแมวเขาให้เราหาใบไม้30อันผมขออนุญาตหาใบไม้สักคู่นะครับโอเคครับเราก็ได้ดอกไม้ครบแล้วนะฮะเอ้ยใบไม้เราก็กลับมาส่งเฟซที่แมวครับแมวก็จะให้ EXP เราส่วนหนึ่งแล้วก็จะให้เควสต่อไปนะครับเควสต่อไปก็คือให้หาคริสตัล5อันครับซึ่งมอนสเตอร์ที่ดรอปคริสตัลก็จะอยู่ในแมปถัดไปนะครับเป็นตัวสีม่วงๆแมปเนี้ยครับโอเคครับเรามาหาคริสตัล5อันเรียบร้อยครับเราก็ได้คริสตัลมาแล้ว5อันครับกลับไปส่งเควสที่แมวครับโอเคครับเมื่อเราส่งเควสเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถเดินบนน้ำได้แล้วครับแล้วก็เข้าสู่ดันเจียนได้เลยเมื่อเราเข้าดันเจี้ยนนะครับอย่างแรกเลยให้เราไปหา NPC ที่ดูดันเจี้ยนนี้อยู่นะครับเพื่อรับเควสเขาซึ่งดันเจี้ยนนี้จะเป็นบ้านนะครับนี่เลยครับทางเข้าดันเจี้ยนนี่ครับให้เราคุยกับคนนี้ครับแล้วเขาจะให้เควสเรามาโอเคครับเควสต่อไปก็คือให้เราหาหนังสือที่ดรอปจากมอนสเตอร์ที่อยู่ในแมปนี้ครับเป็นหนังสือสีฟ้า
แบบนี้ครับมอนเตอร์จะดรอปหนังสือสีฟ้าให้เรานะครับแต่จะดรอปยากหน่อยนี่ครับดรอปแล้วครับดวงดีมากๆเลยโอเคครับเราก็ไปส่งเฟซกันเลยแล้วก็32นะครับขออัพสเตตัสกับสกิลแป๊บหนึ่งโอเคครับเราเควสต่อไปกันเลยเควสต่อไปเขาให้เราหารีเซิร์ชครับ20ชิ้นเป็นม้วนกระดาษที่ดรอปจากมอนเตอร์ตัวนี้ครับแฟรี่20อันครับผมโอเคผมขออนุญาตหาแป๊บนึงนะครับโอเคครับเราก็ได้รีเซิร์ชครบ20อันแล้วก็กลับไปส่งที่ NPC ครับของก็ของตอบแทนน่าจะเป็น EXP ส่วนหนึ่งครับแล้วก็วิสาคนนี้เขาจะให้เควสเราใหม่ครับขออนุญาตซื้อของแป๊บนึงครับโอเคครับวิสาทคนเมื่อกี้ที่ให้เควสเรานะครับเขาจะขึ้นไปอยู่ข้างบนวาร์ปเนี่ยฮะขึ้นไปรอเราทำเควสโอเคฮะเราตามเขาไปเลยเขาอยู่บนนี้ครับก็ให้เรารับเควสจากเขาครับให้เลือกข้อ2นะฮะแล้วจะสามารถรับเควสได้โดยเควสเขาจะให้เราหาโน้ตจากมอนสเตอร์ตัวนี้ฮะแล้วก็เปิดอ่านดูโดยโน้ตจะเป็นกระดาษสีขาวครับผมขออนุญาตหาโน้ตสักครู่นะครับจะหาสักประมาณ20อันนะฮะแล้วเราลองไปเปิดอ่านดูว่าเควสจะผ่านหรือเปล่าโอเคฮะเราก็ได้ม้วนกระดาษมาประมาณ20อันแล้วนะฮะเราลองมาเปิดม้วนกระดาษดูกันเลยดีกว่าว่าเควสจะผ่านไหมเปิดไปเรื่อยๆฮะจนกว่าเควสจะเด้งเควสเด้งแล้วครับก็เราก็คุยกับวิสาคนนี้เพื่อส่งเควสแล้วเขาจะให้เควสใหม่เรามานะครับเดี๋ยวผมขอจัดการบอสตัวนี้ก่อนโ
โอเคครับต่อไปวิสาคนนี้เขาจะให้เราไปทางด้านขวาของแมปนะฮะเพื่อไปทำเควสต่อเขาให้เราเข้าห้องนี้ครับนี่แล้วก็ค้นหาของในตรงนี้ครับเรียบร้อยครับเมื่อเควสเสร็จแล้วก็กลับไปส่งเควสเหมือนเดิมครับครับโดยเควสต่อไปนะฮะวิสาก็จะไปรออยู่บนชั้นที่2ของดันเจียนนะฮะเราก็ทำการขึ้นไปครับตามเข้าไปโอเคฮะให้เราลาเควสจากวิสาเขาจะให้เราหาโน้ตเหมือนเดิมฮะแล้วก็เปิดดูว่าในโน้ตนั้นเขียนว่าอะไรโดยโน้ตจะเป็นกระดาษสีชมพูชมพูเนี่ยครับแบบนี้กระดาษแบบนี้ครับโอเคผมจะหาสัก15อันพอแล้วก็เปิดดูว่าเควสจะผ่านหรือเปล่าโอเคครับ15ชิ้นครับเรามาเปิดกันเลยดีกว่าว่าเควสจะผ่านหรือเปล่าผ่านไป10ชิ้นแล้วครับเควสยังไม่ผ่านเลยชิ้นสุดท้ายแล้วครับผ่านครับโอ้โหดวงดีมากๆครับชิ้นสุดท้ายพอดีโอเคครับเควสต่อไปเขาก็ให้เราไปทางด้านซ้ายของแมปครับไปตรวจสอบสิ่งของเหมือนเดิมนี่ครับในห้องนี้รูปนี้ครับโอเคครับตรวจสอบเสร็จแล้วกลับไปส่งเควสครับวันนี้เกมจะหน่วงๆหน่อยนะฮะเน็ตผมไม่ค่อยแรงต้องขออภัยด้วยครับโอเคฮะเมื่อเราจบเควสนี้เราก็ทำการกลับไปที่ห้องโถงของเควสเลยครับเอ้ยห้องโถงของดันเจี้ยนครับแล้วให้เราทำการรับเควสต่อไปครับเขาจะส่งเรามาเมืองนักเวทฮะให้เราทำการคุยกับแฟรี่ที่อยู่ข้างบนแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างครับตัวนี้เลยแล้วก็ไปคุยกับด็อกเตอร์เบตตี้ฮะนี่ครับคนนี้เขาจะให้เครื่องตรวจสอบสัญญาณอะไรสักอย่างมาให้เรานะฮะแล้วก็กลับมาส่งที่ดันเจียนแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์มีเสียงกระซิบจากทางด้านขวาของประตูเนี่ยฮะเสียงกระซิบจะอยู่ทางด้านบนเนี่ยครับเป็นเสียงขอความช่วยเหลือครับนี่ครับ Please help โดย NPC ในดันเจียนเขาก็จะงงครับว่าด้านหลังของประตูนี้มีอะไรโดยจะให้เราไปตรวจสอบครับโอเคฮะเราก็รับเพลงเข้ามาไปครับเราไปตรวจสอบด้านหลังประตูกันเลยก็จะมี NPC มารอเราเช่นเดิมครับเราก็รับเพลงโดยเขาจะให้เราฆ่าตัวหอมๆนะครับ60ตัวโอเคครับผมขอฆ่าส
ักครู่นะฮะใช้เวลาไม่มากแป๊บนึงโอเคครับเรียบร้อยนะครับเราก็กำจัดได้60ตัวแล้วจะมาส่งเฟสกันโดยเฟสต่อไปฮะเขาจะให้เราเข้าในมิติเนี่ยฮะซึ่งเราจะต้องสร้างปาร์ตี้ก่อนถึงจะเข้าได้นะครับโอเคเข้ากันเลยโดยในมิตินี้เขาจะให้เราฆ่ามอนสเตอร์ทั้งหมดฮะแล้วก็ช่วยแฟรี่ที่อยู่ทางด้านบนขวาตัวนี้ฮะโอเคครับไม่ยากครับก็แค่ฆ่ามอนสเตอร์เรียบร้อยนะครับเราก็ต้องขึ้นไปคุยกับแฟรี่ตัวนี้เพื่อปล่อยเขาออกมาจากมิติที่ถูกขังไว้นะครับโอเคครับเควสต่อไปก็จะเป็นการกำจัดมอนสเตอร์เหมือนเดิมครับนี่ครับแบบนี้เลยเขาจะให้เราฆ่ามอนสเตอร์ตัวนี้80ตัวครับเหมือนเดิมครับขออนุญาตฆ่าครูนะฮะมีคนมาแจมด้วยนะไม่เป็นไรครับปล่อยเขาไปเขาพยายามจะฆ่าบอสให้ได้ครับผมขึ้นไปช่วยเขานิดนึงดีกว่าโอเคเรียบร้อยเลยครับ80ตัวครบแล้วส่งเฟสครับเขาจะให้เราเข้ามิติไปช่วยเด็กเหมือนเดิมนะฮะแฟรี่โอเคครับต่อไปเราก็จะเจอบอสของดันเจียนแล้วนะฮะซึ่งเราต้องรับเฟสจากวิสาทก่อนโอเคฮะเราไปฆ่าบอสกันเลยแล้วอัพก็อย่าลืมอัพสเตตัสกับสกิลกันนะครับโอเคฮะเราไปฆ่าบอสกันเลยวาร์ปนี้ครับนี่บอสก็จะน่ารักน่ารักหน่อยแต่ฆ่าไม่ยากครับเนี่ยครับจะตายแล้วเรียบร้อยฆ่าได้เลยก็พอฆ่าเสร็จก็ให้มาช่วยเด็ก2คนเนี่ยฮะก็จะได้รับรางวัลเป็น EXP นะฮะเมื่อช่วยเด็กๆแล้วก็ฆ่าบอสเสร็จแล้วเควสของดันเจี้ยนนี้ก็จะจบนะฮะก็จะเจอคัตซีนที่เด็กๆกลับมาขอบคุณพวก NPC ในดันเจียนแล้วก็ขอบคุณตัวละครของเราด้วยนะฮะเมื่อเควสเสร็จแล้วครับเราจะได้รางวัลจาก NPC ของดันเจียนนี้นะฮะโดยจะได้รับรางวัลเป็นผ้าคลุมฮะผ้าคลุมที่เป็นปีกเนี่ยฮะ1ชิ้นแล้วก็เหรียญดันเจียนแล้วก็ไอเนี่ยฮะสกอร์เอาไว้อัปเกรดปีกเนี่ยฮะอันหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับคือดันเจียนเมื่อจบแล้วก็จะมีเควสอีก2เควสฮะซึ่งเราจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะฮะแล้วแต่สะดวกซึ่งผมไม่ทำครับโอเคฮะวันนี้นะครับก็พอก่อนนะฮะสำหรับการเล่นเกม MapleStoryกับดันเจียน
แรกของเกมนะฮะซึ่งเป็นดันเจียนของผู้เริ่มต้นเล่นเกมใหม่ๆฮะซึ่งเราไม่ได้เติมเงินเราก็อาจจะมีไอเทมน้อยกว่าของผู้ที่เติมเงินเราอาจจะเก่งน้อยกว่านิดนึงแต่เกมนี้ต้องใช้เวลาในการเล่นฮะซึ่งผมก็ไม่ได้เติมเงินนะครับเกมนี้แต่ผมเล่นมานานแล้วจึงรู้ว่าควรเล่นยังไงครับเพื่อนๆที่อยากเล่นก็สามารถสอบถามผมได้นะฮะวิธีการโหลดวิธีการเก็บเวลหรือวิธีการหาเงินซึ่งคลิปนี้ผมก็จะแบบเล่นมาโดยที่ไม่เอาตัวเลเวลเยอะมาช่วยเหลือฮะซึ่งเริ่มเล่นเหมือนผู้เล่นใหม่เลยโดยเงินก็จะมีแค่ 30,000 ไอเทมก็จะใช้ของที่ดรอปเอาอะไรเงี้ยฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันมาครับสวัสดีครับ